ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจกันนะคะก็เป็นช่วงของเงินติดดาวซึ่งดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยคือสิ่งที่ทรงพลังในจักรวาลแต่ว่าเราต้องรีวิวทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในช่วงของเงินติดดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เลือกกองทุนมานำเสนอค่ะซึ่งก็เป็นกองทุนเปิด Maybank US Active Equity ค่ะซึ่งก็เน้นการลงทุนในหุ้นของสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เราเลยสนใจว่าทำไมถึงจะต้องเป็นหุ้นสหรัฐอเมริกาในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเราจะไปติดตามข้อมูลกับคุณตรีพลภูมิวัฒนะนะคะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม Maybank ประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตรีพลค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะอยู่ในสายกับเรานะคะครับผมค่ะค่ะช่วยอธิบายลักษณะกองทุนการลงทุนของกองทุนเปิด Maybank US Active Equity ด้วยค่ะครับตอนแรกที่เราจะไปลงทุนในกองทุนนี้เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าที่จะเป็นเศรษฐกิจหนึ่งที่น่าที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือการควบรวมบริษัทในสหรัฐอเมริกากองทุนนี้เป็นกองทุนลักษณะพิเศษนะฮะที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาที่มีโอกาสนะฮะที่จะถูกควบรวมนะครับเวลาบริษัทไปถูกเทคโอเวอร์เนี่ยบริษัทที่ถูกเทคโอเวอร์เนี่ยราคาส่วนใหญ่ก็จะมีการพุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่านี่คือโอกาสนะครับที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังกลับมาดอกเบี้ยก็ยังคงต่ำอยู่นะครับเงินเฟ้อในสหรัฐก็ยังค่อนข้างน้อยทีมลักษณะการควบรวมเนี่ยน่าที่จะเป็นทีมต่อไปที่เราจะเห็นใน US ครับค่ะแล้วตอนนี้ลักษณะเรื่องของการควบรวมกิจการเริ่มจะพอเห็นบ้างหรือยังคะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไหนอะคะครับปีนี้นี่ก็เริ่มเห็นบ้างนะครับในช่วงต้นปีก็เป็นการควบรวมของเฮลท์แคร์นะครับก็ทำให้หุ้นเฮลท์แคร์พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตามมาด้วยช่วงนี้ก็จะมีเรื่องทางด้านบริษัทเบียร์นะครับในสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีการควบรวมกันอยู่นะครับก็จะเห็นมาเรื่อยๆนะครับก็เรามองว่าทีมนี้ยังคงจะเป็นลักษณะนี้อีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับก็มีโอกาสที่จะลงทุนในหุ้นลักษณะนี้ที่ฟันเมเจอร์ของเราเนี่ยเขาวิธีการเลือกหุ้นเนี่ยไม่ใช่เลือกแค่ประมาณว่าดูแค่ผลประกอบการรายไตรมาสนะครับแต่เขามองว่าบริษัทเนี่ยมีคุณค่ากับบริษัทอื่นในการเข้าไปควบรวมหรือเปล่านะครับแล้วเรื่องของความเสี่ยงล่ะคะของกองทุนนี้ครับความเสี่ยงก็เป็นไปตามหุ้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ณปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าปีนี้เนี่ยปีนี้จริงๆแล้วลงมาเกือบ 10% แล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าเรามองว่าผลประกอบการปีนี้เนี่ยอาจจะดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หุ้นเนี่ยมองไปข้างหน้านะครับปีหน้าเนี่ยเรายังมองว่า earning ของสหรัฐเนี่ยยังประมาณ 10% หน้าที่จะเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา outlook ของหุ้นสหรัฐก็ยังดูดีนะครับว่าไปแล้วเนี่ยหุ้นสหรัฐปีนี้เนี่ยนิ่งๆมาทั้งปีเลยนะครับถ้าเกิด earning เขาเริ่มกลับมาเนี่ยก็น่าที่จะเห็นหุ้นสหรัฐเนี่ยเริ่มขยับตัวขึ้นนะครับอีกความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าเรายังมองบาทเป็นทิศทางที่อ่อนอยู่นะครับน่าที่อ่อนกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับยังคงเปิดไว้ครับกองทุนนี้บริหารจัดการโดยเวลฟาโกใช่ไหมคะครับเวลฟาโกเป็นแบงค์นะครับเวลฟาโกเป็นแบงค์อันดับใหญ่ต้นๆของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยเวลฟาโกแคปิตอลแอสเซทแมจเมนต์เนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ประมาณ 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของ US นะครับแต่กองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่ลักษณะที่จะค่อนข้างเอียงไปทาง mid to small cap นะครับเขาใช้วิธีการเลือกหุ้นในลักษณะที่ว่าบริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกเทคโอเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่จะถูกเทคโอเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะ mid to small cap ส่วนใหญ่นะครับค่ะค่ะแล้วกองทุนนี้จะเหมาะกับผู้ลงทุนแบบใดบ้างคะ
ผู้ลงทุนที่อาจจะลงทุนระยะยาวนิดนึงนะครับอาจจะต้องมองลงทุนระยะยาวมีลักษณะเป็นค่อนข้าง VI นะครับ Value Investor เพราะกองทุนนี้เนี่ยซื้อเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อค่อนข้าง deep discount ในช่วงตลาดตกนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดการกองทุนนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะมีไอเดียเยอะมากที่สิ่งที่เขาอยากจะซื้อณขณะปัจจุบันนี้เพราะราคามันได้ตกลงมาแล้วนะครับเขามองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปถือหุ้นเหล่านี้ในระยะยาวแล้วมีโอกาสที่หุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกวันหนึ่งอาจจะถูกเทคโอเวอร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างคอนฟิเดนซ์กับกองทุนนี้นะฮะที่ออกมาสักนี้ครับการเปิดขายของกองทุนนี้ล่ะคะขอรายละเอียดนิดนึงค่ะครับตอนนี้ IPO อยู่นะฮะ IPO ถึงช่วงวันที่ถึงวันที่30ถึงปลายเดือนนี้นะครับกันยายนกันยาครับสามารถที่จะซื้อได้ในกับไม่ว่าจะเป็นทางเราเองนะครับทางเมย์แบงก์เองหรือว่าทางทางเซลลิ่งเอเจนต์ของเรานะฮะติดต่อเมย์แบงก์เมงได้ทุกสาขานะครับค่ะนะครับแล้วก็เราก็มีหลายๆที่ที่สามารถซื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นบลพัทระเป็นลิปหรืออีกหลายๆบลจไอหลายบลนะฮะซึ่งเป็นเซลลิ่งเอเจนต์ให้เรานะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับเมย์แบงก์ am.co.th ครับ ammaybankam.co.th ครับ maybank-am.co.th หรือติดต่อมาก็ได้ครับ02 264-5138ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณตรีพลภูมิวัฒนะนะคะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม Maybank ประเทศไทยก็ถือว่าก็น่าสนใจเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็มีกลยุทธ์ใช่ไหมกลยุทธ์ก็คือว่าเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสว่าจะเกิดการควบรวมกิจการในอนาคตซึ่งก็มองว่าจะเป็นกระแสเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ดอกเบี้ยก็กำลังจะขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรหลายปัจจัยดูแล้วเนี่ยบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าบริษัทที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันเนี่ยก็อาจจะเริ่มหามองหาจับคู่เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ทางกองทุนนี้นะคะเขาจะเลือกเข้าไปลงทุนค่ะชื่อนะคะเผื่อคุณผู้ชมสนใจนะคะก็คือกองทุนเปิด Maybank US Active Equity ค่ะก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณตรีพลบอกว่ากระแสการจับคู่กันเนี่ยนะคะจะเป็นกระแสอีก 2-3 ปีข้างหน้าเลยทีเดียวค่ะสำหรับการลงทุนระยะยาวนะคะมาปิดท้ายกันนะคะวันเดวิส CEO ค่ะวันนี้เรื่องของกระแสการรักสุขภาพนะคะที่ปัจจุบันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องของคนรักสุขภาพก็คงหนีไม่พ้นเนี่ยนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับนมค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของนมมีประโยชน์มากมายแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปชมร้านที่เรียกได้ว่าเก่าแก่เปิดมานานแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆออฟฟิศของเรานี่เองค่ะกับร้านนมโจอยู่ที่เสาชิงช้าค่ะไปดูแนวคิดแล้วก็วิธีการทำธุรกิจของเขากันค่ะคนจะสงสัยเพราะว่าเราแนะนำว่าคุณวีเป็นชื่อของน้องชายแล้วก็แบบว่าเป็นใช้ชื่อในมาตั้งแต่แรกก็เลยมันติดตลาดแล้วไงฮะก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดมันกี่ปีแล้วพี่เพราะว่าตั้งแต่เรียนสัญญาก็14ปีแล้วนะ14ปี14ปีอุ๊ยนี่นานมากเลยแปลว่าหนูอยู่ในรุ่นแรกพี่ตั้งแต่ปีแรกหนูต้องไปแล้วล่ะใช่ครับใช่ครับนะคะอันนี้พี่วีค่ะตอนนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราที่เรียนไปมันก็จะมีแค่แบบที่ดังๆเลยนะก็คือนมสดที่มันจะดังมากมันจะอร่อยมันจะหอมแล้วขนมปังพี่เนี่ยชอบกินมากเพราะว่ามันกรอบกำลังดีมันไม่ได้กรอบมะเร็งอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้นิ่มแบบไม่ได้กรอบมะเร็งมันไม่ได้กรอบแบบเขาจะคำว่ากรอบมะเร็งว่าอมันก็ไม่ได้นิ่มแบบจนยุ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันพอดีมากเลยก็ยังรักษาอยู่แต่ตอนนี้เห็นเมนูแบบเยอะมากพี่แนนเยอะมากตอนนี้ต้องไปกี่เมนูแล้วคะเนี่ยมีร้อยไหมเนี่ยอุ้ยไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณถ้ารวมๆกันแล้วก็หลายสิบเหมือนกันนะเป็นสิบนะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ครับใช่ครับก็คือประกอบการขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราไม่เคยทิ้งคืออะไรคะ
คอนเซปต์ร้านหรือคอนเซปต์คอนเซปต์ร้านแล้วก็คอนเซปต์เมนูด้วยคอนเซปต์ร้านก็คือนั่งสบายสบายเราไม่กดดันลูกค้าไงฮะก็แบบว่าคุณอยากนั่งก็นั่งก็คือเป็นสีสันเลยฮะก็คือลูกค้าจะชอบตรงนี้นั่งชิวๆไปเรื่อยๆนึกอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็กลับเราไม่ได้กดดันเขาว่าจะต้องกลับคนเยอะก็มีนั่งไม่ไม่ก็นิสัยคนไทยเดี๋ยวพอเขาบอกว่าโอเคแล้วอย่างเงี้ยเขาก็รู้ไปเองแหละครับครับเห็นเด็กนั้นนักศึกษามัธยมอะไรเงี้ยมากันเยอะมากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยป่ะคะใช่ครับก็คือช่วงเย็นๆเนี่ยส่วนมากนักเรียนนักศึกษาจะมาก่อนจะกลับบ้านหลบรถติดบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนที่แฮงเอาท์ของเด็กๆใช่ครับประมาณนั้นแล้วหนูเห็นป้ายว่าตอน6โมงถึงไม่4โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยครับผมสำหรับนักศึกษานักเรียนทางร้านมีรถด้วยรถให้เขาลดราคาให้เขาก็คือเป็นโปรโมชั่นไปเลยตัวเฮ้ยราคาก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะใช่ครับก็คืออย่างน้อยก็นักเรียนอ่ะค่ะก็แบบว่านิดหน่อยเขาก็ยังดีใช่ครับมันก็แบบว่าเป็นการเรียกลูกค้านะเพราะว่าผมก็หมายหลักๆจริงๆก็เป็นเด็กนักเรียนนี่แหละแต่ว่าวันนี้จะเห็นว่าเริ่มมีคนภายนอกมาเนื่องบอกว่าเป็นร้านดังเรียกว่าเป็นร้านนมร้านแรกๆเลยค่ะครับตัวนี้เนี่ยถามว่ามีเยอะไหมก็เริ่มมีเยอะแล้วใช่มาเยอะแต่ก็เป็นร้านแรกๆแล้วก็ยังทำให้คนเนี่ยกลับมาได้อยู่ตลอดครับผมแม้ว่าจะแอบแวะไปร้านอื่นบ้างอย่างนี้ใช่แต่ก็ต้องกลับมาหาตัวตลอดสิ่งนี้เป็นคอนเซ็ปต์หลักของเมนูแล้วกันนั้นเรียงจากลูกค้านะนมเขาว่ามันไม่เหมือนใครไม่รู้สินมที่อื่นก็แบบอาจจะอร่อยเหมือนกันแหละแต่นมของพี่เขามันจะมีความหอมเราจะไม่มันมากอันนี้จะนมของเราจะตุ๋นเรื่อยๆตุ๋นใช่ไหมใช้คำว่าตุ๋นก็คือใช่จะแบบว่าตุ๋นแบบว่าใช้เวลานิดนึงแบบว่าไม่ใช่ว่าเอามาต้มเราใช้ตุ๋นประมาณนั้นครับใช้ไฟไล่ไฟไปเรื่อยๆครับผมมันจะมีความหอมมีความแบบมันน้อยใช่ไหมแบบไม่เรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคนที่กลัวอ้วนอ่ะมันจะได้ไม่เวอร์ไม่แบบหน้ามันจะไม่เวอร์เกินไปว่างั้นเถอะครับอีกเรื่องนึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาก็แน่นอนล่ะเราเป็นรายการเศรษฐกิจนิดนึงอ่ะนะพี่ก็กำลังซื้อมันก็อาจจะน้อยลงก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยแค่ส่งลูกเรียนใช่ไหมค่าชุดนักเรียนค่าเทอมก็เยอะแล้วอย่างเงี้ยมันมีคนหายไปบ้างไหมช่วงเวลานั้นตั้งแต่โดนระเบิดนะดาวลงเยอะมากปกติปกติช่วงประมาณศุกร์เสาร์เนี่ยคืนศุกร์กับเสาร์เนี่ยพวกมอเตอร์ไซค์อ่ะบิ๊กไบค์เนี่ยเขาจะขี่มารอบรัตนโกสินทร์ก็มาแวะร้านมาแวะร้านมากันเยอะมากแต่พอโดนเนี่ยไม่เคยออกไงไม่กล้าออกกันเรามาถ่ายทำกันนะเดี๋ยวผู้ชมยังงงนะเรามาถ่ายทำกันในช่วงของต้นเดือนกันยายนซึ่งเหตุระเบิดนั้นต้องเกิดประมาณกลางเดือนสิงหาคมแต่ว่านันเชื่อว่าพอออกมาไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นเพราะว่าเราออกกันช่วงมันปลายเดือนแล้วปลายเดือนแล้วใช่เลเวลว่าน่าจะค่อยแบบหักหัวขึ้นนะง่ายๆก็แปลอย่างนี้ผู้ชมคะไม่ว่าเหตุจะเกิดที่จุดใดก็ตามในประเทศไทยก็เถอะแต่ว่ามันเหมือนแรงกระเพื่อมอ่ะมาส่งผลไม่แค่ในกรุงเทพนะพี่ใช่ครับผู้ประกอบการที่อยู่แบบต่างจังหวัดนะน้องแนนโรงแรมต่างๆนะร้านอาหารต่างๆนะบางทีก็ซบเซาไปเหมือนกัน